รายการแล้วและนี่คือรายการอร่อยต้องแชร์ I've been coming up hot for a minute Everybody know the drop when I'm in it Drop the top when I'm in it Everybody know the drop when I'm in it Yeah, I flow so flow Everybody know Group know when to click, click through Try to send this bus to be a show, be fun จบโคตรดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณเข้าเมืองเข้าเมืองตาหลิวให้ยิวยาวยาววันนี้ค่ะเราจะไปใจกลางเมืองพี่ตามครับผมเราจะไปที่ตึกใบหยกนั่นเองคุณผู้ชมไม่ใช่ไปเซ็นทรัลเอ็มบาสซีอุ้ยตายแล้วต่อด้วยสยามวันแล้วต่อด้วยสยามสแควร์เฮ้ยแหล่งวัยรุ่นมึงเป็นอะไรกับสยามมันเนี้ยมาแรกกันเลย I've been coming up hot for a minute Everybody know the drop when I'm in it Drop the top when I'm in it Everybody know the drop when I'm in it เปิดด้วยร้านหวานนะคุณมันก็จะฟินๆแบบนี้อ่ะมาและนี่คือร้าน Albello โอ้สำเนียงแบบฝรั่งเศสมากและเมนูแรกค่ะอันนี้คือมิวเฟยเจลาโต้นั่นเองค่ะโอ้ยอดคุณอ่ะผมป้อนต้องกินคู่กันนี่ไอศกรีมอ่ะคือไม่ได้หวานเลี่ยนคือกำลังแบบหอมหวานกำลังดีนะคะแล้วก็ไอตัวพายขนมปังของเขาอ่ะพายอ่ะดีอ่ะตั้มดีมากซึ่งร้านนี้นะคะเขามีความพิเศษอยู่ตรงที่วัตถุดิบของเขาเนี่ยนำเข้าจากอิตาลีด้วยแล้วก็ทำสดใหม่นะคะสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยคือเขามีเครื่องปั่นนะคะก็คือว่าเขาจะไม่ได้สต็อกเยอะนี่เขาทำที่นี่เลยเหรอใช่ทำตรงนี้เลยแล้วก็รสชาตินึงจะไม่ได้ทำเยอะหมดก็คือปั่นแล้วก็เอาออกมาเสิร์ฟใหม่ที่สำคัญคุณผู้ชมครับไอศกรีมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะเสิร์ฟด้วยอุณหภูมิ -4 เพื่อให้รสชาติและเท็กเจอร์ที่ดีทีนี้เรามาลองอะโฟกาโต้บ้างดีกว่าตามันจะเป็นไอศกรีมที่เหมือนเสิร์ฟพร้อมกาแฟแล้วแสดงว่าตัวนี้มันเป็นซิงเกิลเจอร์ของเขาเลยนะตัวเนี้ยตัวพายนะนะโอ้โหนานๆทีขึ้นห้างของมึงทำตัวไม่ถูกเลยที่สุดแต่มีเครื่องดื่มด้วยตามคืออะไรอ่ะเป็นโคเพรสนะคะหรือว่าเครื่องดื่มสกัดเย็นนั่นเองนี่เอาให้ดูหน่อยคืออย่างนี้เขาบอกว่าเครื่องดื่มที่เนี่ยก็คือเขาผสมชาลงไปเล็กน้อยจริงเพื่อว่ากินแก้เลี่ยนกับไอศกรีมของเขามึงคือหอมมากอ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะชื้นด้วยตามแล้วพอมาใส่ชานิดนึงนะมันมีความแบบกำลังดีที่สำคัญเขาไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าน้ำเชื่อมเลยนะคะก็คือความหวานที่ได้นี่มาจากผลไม้ทั้งนั้นอ่ะตามยังไม่หมดแค่นี้นะมาถึงร้านนี้เราก็ต้องไปชิมไอศกรีมเขาหน่อยอย่างดีอ่ะอย่างชอบคุณกินแล้วอะไรคุณกินแล้วอะไรโปเลโร่อ๋อเป๊ะเลยฮะมันเป๊ะเลยอ่ะมี2ไซส์ S ก็คือไซส์เล็ก100บาทไซส์ M 150ครับครับพี่อยากเป็นคนแบบคนนี้เท่าไหร่ครับ100บาทโอ100บาทชิมอีกอยากชิมอีกลูกขอพีชโยเกิร์ตค่ะอันนูเตลล่าละกันนูเตลล่าครับผมน่าจะเป็นรสชาติที่คนไทยแบบคุ้นเคยนะคุ้นชินกันกับนูเตลล่าขอบคุณมากครับคือพอมันยิ่งเป็นแบบโยเกิร์ตหน้าเป๋หน้าเป๋มันยิ่งดีอ่ะตั้มคุณผู้ชมครับนี่คือนูเตลล่าอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะตั้มรักสกู๊ปมึงคนละก้อน2ก้อนก็ได้นูเตลล่าดีมากพี่ออมบอกหน่อยค่ะสำหรับร้านนี้นะความพิเศษอยู่ที่ตรงไหนคะพี่ออมตัวเนื้อสัมผัสของเจลาโต้ค่ะแล้วเราทำสดใหม่ในกรอบค่ะแล้วก็วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะแต่ที่หนึ่งในใจร้านนี้เลยคือสตรอเบอรี่ชีสเค้กพี่ออมคะอยากให้ฝากร้านเลยค่ะถ้า
กิดว่าอยากไปมีสาขาที่ไหนบ้างคะตอนนี้มีสาขาเดียวนะคะที่เซ็นทรัลเอมบาซีอยู่ชั้น6โซนโอเพ่นเฮาส์ค่ะครับผมเปิดปิดเวลาตามค่ะแล้วก็มีเพจร้านไหมคะติดตามทาง IG นะคะalvero.th ค่ะ alvero.th ค่ะแล้วก็ .thคือมาผสมภาษาอะไรไม่ได้คืออย่างนี้คือต้องการให้คนดูทางบ้านเห็นนะคะว่าถ้าไซส์เล็กขนาดนี้แต่ถ้าไซส์ M คุณผู้ชมดูมันทำนี่นะคะดูมันทำเยอะและสำหรับร้านอัลเบโลนะแชร์ค่ะชานมไต้หวันแท้ๆเว้ยถูกต้องเราเห็นแบบสาวๆเนี่ยนะฮะเช็คอิน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 กันที่ร้านนี้กันเยอะมากและนี่คือร้านมาชีมาชีจ้าเรามาเริ่มต้นที่อันแรกค่ะพี่ตั้งชานมมินิคาร์โบอย่าลืมนะคุณผู้ชมว่ามาชีมาชีนี่คือไต้หวันแท้ๆใช่และนี่คือสาขาแรกในไทยวัตถุดิบทั้งหมดทั้งมวลนี้มันมาจากไต้หวันแท้ๆอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องอินพอร์ตส่งมาจากทางเครื่องบินเล่ามาว่าในเรื่องของชาก่อนจ้าหอมมากเข้มแล้วคุณผู้ชมครับตัวทาโร่บอลเนี่ยคือแบบเหนียวหนึบมาก115บาทต่อไปคือชานมแครมบูเร่ค่ะเฮ้ยคุณผู้ชมครับคือผมไปศึกษามาคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ตัววานิลาบีนคือหรือว่าวานิลาสดถ้าคุณสังเกตเนี่ยจะเห็นดำๆเนี่ยตรงนี้ไม่ได้หากินกันง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมอันดับแรกคุณผู้ชมครับมาถึงปุ๊บดูดข้างบนก่อนเลยลองจัดวานิลาดูเสร็จปั๊บค่อยคนเฮ้ยอร่อยว่ะไอ้วานิลาข้างบนอ่ะมันแบบมันมีความหอมมันอย่างที่บอกนะคะก็คือวัตถุดิบพรีเมียมมากจริง How much about 125 บาทอ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นพระเอกและนางเอกของร้านนะคะอันนี้ได้แก่ชานมพานาคอต้าค่ะแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ลาเต้พานาคอต้าอ่ะมาเริ่มทานเลยนะคะวิธีการทานค่ะเขาบอกว่าจะต้องปักหลอดลงไปเนี่ยนะให้จนถึงก้นขวดจนถึงพานาคอต้าเนี่ยนะคะแล้วก็แล้วก็คนไหมแล้วก็คนมาที่ขวดต่อไปขวดนี้คือ Milky Way Panacotta เหมือนกันนะฮะวิธีการคือเราจะใช้หลอดคนเหมือนกันปึ๊บผู้ชมครับขอเวลานิดนึงในการคนนะฮะเฮ้ยอร่อยอ่ะมากจริงๆนะคิดว่าตัวเองเป็นเครื่องปั่นแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยนะคะเป็นแบบที่ถึงร้านมาชิมาชิต้องอันนี้เลยแล้วข้างล่างเป็นพานาคอต้าคุณผู้ชมคือมันนุ่มมันนวลมันหอมและอันต่อไปค่ะได้แก่ชาเขียวจัสมินผลไม้สดค่ะอันนี้เขาเรียกโป๊ะวิธีการนี้ก็คือเปิดฝาน่าจะเด็กๆเปิดฝาน่าจะเด็กๆแล้วก็ปิดฝาใหม่ปิดฝาแล้วก็เปิดตรงนี้เนาะนี่เสียบเข้าไปอู้กินได้เลยนะไม่เคยรู้ก่อนเลยเสียจังยิ่งกับมึงเนี่ยชาเขียวผลไม้ส่วนใหญ่อะพี่เขาจะเหมือนแบบใส่ไซรัปหรือว่าใส่เป็นแบบผลไม้โปรเซสแต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกเป็นผลไม้สดเลยราคาเท่าไหร่ครับแก้วนี้130บาทอุ้ยอร่อยต่อไปครับแก้วนี้ฮะมันคือชาอูหลงครีมชีสโฟมวิธีการกินคุณผู้ชมครับอย่าใช้หลอดเพราะอะไรรู้ไหมพอมันปักหลอดไปปุ๊บอะเวลากินจะไม่โดนครีมชีสให้คุณกระดกได้เลยแบบนี้ครีมชีสจะเข้าปากเราพร้อมกับชาอูหลงตัวนี้คือชาหอมมากเอางี้ดีกว่าอันนี้นะคะถือว่าเป็นชีสทีกอดค่ะเพราะว่าเป็นเทพเจ้าของชาชีสเพราะว่ามันคือ the best of the best หลังเตาแล้วมันดีจริงๆยอดเยี่ยมไอเลิฟสำหรับร้านมาชีมาชินั้นเช่ร้านมาชีมาชินะคะจุดสยามสแควร์ซอย8ค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงเช้าค่ะไปจนถึง3ทุ่มนั่นเองนะคะไปคุณผู้ชมครับไปร้านต่อไปตามร้านต่อไปเป็นร้านชาบูอุ้ยเหมือนกินมาแล้วยังไม่ยังเพราะกูฝันเมื่อคืนค่ะได้จ้ากูฝันว่ากูกินแซลมอนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไปเลยไป
ีสเซนชาบูชีสเซนชาบูวันนี้จะเป็นร้านคาวร้านแรกและร้านเดียวในอีพีนี้นั่นก็คือร้านชีสเซนชาบูนะคะที่สยามวันนั่นเองจ้าโอ้ไม่ไหวแล้วทีมงานของเราตอนนี้ก็หิวกันเหลือเกินครับที่คุณเห็นอยู่นี้นี่คือทั้งหมด All You Can Eat ที่นี่ที่เซนชาบูครับค่ะราคาของเขามีอยู่2ราคาด้วยกันได้แก่ราคา499บาทถูกต้องและ899บาทครับวันนี้อย่างที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็น899ใช่ครับสามารถสั่งได้ทั้งชาบูเนื้อแบบเนื้อดีๆแบบนี้คุณดูดิเป็นเนื้อดีเนื้อดีดีมากนอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีพวกซูชิแซลมอนซาชิมิซาชิมิต่างๆเมนูมากมากมายมากมายหลายสิบเมนูอ่ะโอเคซึ่งน้ำซุปเนี่ยเขามีให้เลือกอยู่2น้ำซุปเนาะก็คือน้ำซุปใสแล้วก็น้ำซุปชาบูใช่แล้วครับระหว่างที่รอเดือดมาโอ้ยปอดปอดปอดไม่ได้นะเนื้อพรีเมียมจ้าแน่นๆเป็นคำโหคำนี้ก็ถูกมาเด้อนอกจากนี้อ่ะทีนี้เรามาชาบูพระเอกของงานเราบ้างดีกว่านะตั้มน้ำสุกแล้วนะตั้มรออะไรวิวให้ถามกูจะจิ้มอะไรคิดว่าคนแซ่บๆอย่างตั้มต้องจิ้มเผ็ดๆไปครับนี่เนื้อเมื่อกี้ความเผ็ดดิเอาเหรอใช่จบโคตรดีดูมานานแล้วขอกินบ้างดีกว่าค่ะแม่เป็นหูนะคะไปกูว่าแล้วมันต้องจิ้มมอสไปนะเนื้อหมูดีมากตั้มพรีเมียมแบบนี้นะคะที่ชีสเซนชาบูค่ะร่วมสนุกได้ง่ายๆเลยวันนี้อร่อยต้องแชร์แจกไปเลยพี่ๆ5รางวัลที่ให้มากินฟรีเลยมากินฟรีเลยมูลค่า899บาทด้วยขั้นตอนแรกนะคะให้กดไลค์เพจอร่อยต้องแชร์หลังจากนั้นเอางี้แล้วกันแชร์คลิปนี้ไปอ่ะแชร์คลิปนี้ไปเปิดเป็นสาธารณะด้วยและอย่างสุดท้ายก็คือว่านี่แอดไลน์ร้านชีสเซนชาบูค่ะพอแอดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอว่าเป็นเพื่อนกันแล้วแคปมาแล้วมาโพสต์ใต้คลิปคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยร่วมสนุกกันนะคะที่ชิสเซนชาบูมีด้วยกัน2สาขาค่ะที่สยามสแควร์วันนี้นะคะชั้น5แล้วก็สาขาชัยพฤกษ์สำหรับชิสเซนชาบูนั้นเข้าเลยขโมยไอติมอยู่คือนอกจากอาหารของเขาที่ว่าดีแล้วก็คือไอศกรีมที่นี่นะคะเป็นทาร์เก็ตดาด้วยจ้ะแม่จ๋าในราคาใช่ถ้าเกิดว่าบุฟเฟ่899ได้ไอศกรีมทาร์เก็ตดาด้วยจะออกหรือยังตอนนี้กลัวทาร์เก็ตดาเร็วตามไปดีเร็วตามแบ่งคนอื่นแบ่งคนอื่นชมนะแข่งนิดนึงนะครับชมนี่อ่ะติมต่อไม่ได้จริงทุกคนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างแข็ง